ในวังสวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาพิเศษเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามพระองค์ที่สองรองจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงสูงสักว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ใดในอดีตโดยพระองค์ได้รับพระอิสริยยศเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองในรัชกาลที่สี่แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์มีชื่อว่าทรงแข็งแกร่งหล่อรายละเอียดมีในหนังสือพระปิ่นเกล้ากรุงสยามวัชรินการพิมพ์2542ที่สะเทือนสุภโสพลรวบรวมเรียบเรียงพระราชประวัติเอาไว้ดังนี้วังหน้าเป็นหนุ่มแข็งแรงขี่ช้างน้ำมันขี่ม้าเทศสูงสามศอกเศษยิงปืนทุกวันชอบการทหารมากมีวิทยาอาคมดีหรือ สีมุนีแพทย์หมอมีวิทยานับถือเข้าอยู่ด้วยมากผู้หญิงก็รักมากเลี้ยงลูกเมียดีเจ้ากรีบเป็นพระมเหสีเพอมายิสตีข้างในข่าวรือดังนี้ตลอดทั่วเมืองไทยเมืองลาวและจีนฝรั่งอังกฤษทั้งปวงมิใช่หรือรือมาดังนี้ ตั้งแต่ข้าพระเจ้ายังอ่อนกว่าวังหน้าเดี๋ยวนี้อยู่ความที่ยกมาข้างต้นนี้มีปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีไปถึงพระยามนตรีสุริยะวงศ์และเจ้าหมื่นสันเพชรพัพกดีที่เป็นราชทูตเดินทางออกไปเจริญพระราชไมตรียังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2 4 0 1ค่ะและนอกจากรูปร่างของพระองค์ที่ถูกพูด ถึงแล้วยังมีเรื่องว่ากันว่าพระองค์นั้นทรงโปรดเวทมนต์คาถาและศสยศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยก็ยังทรงพระนิพนธ์เล่าถึงคำเล่าลือเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ว่าตำนานวังหน้าประชุมมงสาวดานภาคที่13มีความสำคัญตอนหนึ่งดังนี้เห็นจะเป็นเพราะที่โปรดการทแท็กแร้ทหารและสนุกคน รองต่างๆดังกล่าวมานี้จึงเกิดเสียงกระซิบลือกันว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิชาอาคมบางคนว่าหายพระองค์ได้บ้างว่าสเสด็จลงเหยียบเรือกำปั่นฝรั่งเอียงก็มีกระบวนทรงช้างก็ว่าแข็งนักในพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหม่อมราชวงศ์จันเพลนกาญจนะวิชัยเรียบเรียงพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้า ตโนพาดการจนะวิชัยเมื่อปีพุทธศักราช2521แม้จะเป็นฉบับที่มีข้อความสั้นมาก แทบจะมีให้รายละเอียดใดๆแต่ก็มีกล่าวถึงเรื่องพระปิ่นเกล้าทรงเป็นผู้อุดมด้วยวิทยาคมไว้ตอนหนึ่งดังนี้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปีชาสามารถมากและขณะนั้นก็มีกำลังทหารอยู่ในมือมากผู้คนเคารพเกรงกลัวถึงกับมีเสียงล่าลือว่าทรงมีวิชาอาคมขลังถึงกับหายตัวได้ บางก็ว่าทรงมีพระชิวหาดำเหมือนพระเจ้าหองสาวดีลิ้นดำบางก็ว่าทรงมีฤทธิ์อำนาจถึงกับเหยียบเรือรบฝรั่งเองียงความหมายว่า นอกเหนือไปจากทรงมีวิชาอาคมแล้วยังทรงมีพระชิวหาดำเหมือนดั่งพระเจ้าองค์เหมือนดั่งพระเจ้าหงสาวดีที่มาตีกรุงศรีอยุธยาก่อนรชาชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยซึ่งเป็นที่เชื่อถือกันว่าเป็นคุณลักษณะวิเศษของท่านผู้แก่กล้าในทางวิทยาคมมาแต่กำเนิดอย่างแท้จริงเป็นที่ยำเกรงของมหาชนทั่วไปและยังกล่าวกันว่าขณะที่ดำร พระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเร่รังสรรค์และประทับอยู่ณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีมีเรื่องเล่าลือกันว่าพระองค์ทรงเดินบนน้ำได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายพลโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทศสิริวงศ์ผู้ประสูติที่พระราชวังเดิมได้ทรงเล่าไว้ว่า แท้ที่จริงเป็นเรื่องขนองของพระปิ่นเกล้าทรงฝึกหัดมหาเล็กเอาเท้าใส่ไหกระเทียมให้เลี้ยงตัวบนน้ำได้แล้วหัดเดินบนน้ำในสระภายในพระราชวังเดิมพระองค์ก็ทรงทำด้วยเมื่อหัดเดินได้คล่องแล้วก็ทรงนำมหาเล็กเดินข้าฟ่างครองมอนมายืนซื้อมีที่แพรแจ็กในเวลากลางคืนเมื่อแจ็กผัดมีถวายแล้วก็เดินกลับไปต่อหน้าต่อตาแจ็กผัดมีซึ่งใน สมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีใช้เหมือนในสมัยนี้แม้ตะเกียงลานก็ยังหายากค่ะเมื่อเจ็กเห็นพระองค์เสด็จกลับไปโดยทรงเดินบนน้ำเช่นนั้นก็ตกใจจนถึงกับนำไปเล่าลือว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าและบริวารเดินบนน้ำได้ค่ะ นี่ก็เป็นพระราชอัธยาศัยของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรักแต่การสนุกตามที่รอสามรับสั่งแต่ในด้านพระราชภารกิจที่มีต่อประเทศชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวใส k เครืองคิงออฟสยามก็ได้สร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายเช่นทรงดำรงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือเป็นพระองค์แรกและทรงดำรงตําแหน่งนี้อยู่จนตลอดพระชนชีพทรงวางรากฐานการทหารเรือไทย ้เข้าสู่ระบบสากลท่งจัดตั้งกรมทหารเรือวังหน้าขึ้นทั้งยังได้ทรงดัดแปลงกำปั้นไทยให้เป็นเรือรบถึงสองลำในราัชาสมัยราัชากาลที่สามมีพวกยวนอพยพเข้ามาทรงนำคนยวนเหล่านี้ไปฝึกเป็นทหารปืนใหญ่จัดตั้งเป็นกรมยวนอาสาได้ทรงจัดวิธีการฝึกทหารแบบตะวันตกขึ้นและจัดการทหารปืนใหญ่ตามแบบยุโรปทั้งทางด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธี แต่ใช้ปืนใหญ่ซึ่งไทยผลิตขึ้นเองและทรงเป็นผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่และทหารต่างด้าวอีกเรื่องหนึ่งค่ะในการสร้างถนนเจริญกรุงตอนในแต่เดิม กำหนดจากประตูเมืองตรงสะพานเหล็กที่3ยอดไปจรดกำแพงพระนครด้านถนนมหาชัยแต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งทรงชำนาญเรื่องปืนใหญ่แบบตะวันตกทรงทักทวงว่าการสร้างถนนตรงเข้าสู่กำแพงพระนครเช่นนี้จะเป็นชัยภูมิที่ค่าศึกตั้งปืนใหญ่ยิงทำลายกำแพงพระนครได้จึงโปรดให้เบี่ยงแนวพ้นกำแพงพระนครออกไปหาถนนข้างวัดพระเชตุพนอย่างในปัจจุบันค่ะ